ก็ยังทำใจไม่ได้เพราะไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ามันเกิดมันเร็วมากตอนนี้ยังอยากคิดว่ามันคือความฝันไม่ได้ยังทำใจไม่ได้ค่ะใช่ค่ะกระทันหันมากที่ทางบ้านก็ตกใจมากแล้วก็ยังเหมือนกับยังทำใจไม่ค่อยได้กันมีเลยค่ะแต่ปกติคือเขาก็เป็นโรคความดันสูงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เริ่มเคยบอกเหมือนกันว่าแบบตอนนี้ต้องเริ่มรักษาสุขภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาเลิกกินเหล้าอะไรไปพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็เท่าที่รู้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าเขากลับเหนื่อยเขากลับมาบ้านแล้วเขาก็หลับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนเขาก็ทำนู่นทำนี่แล้วจนไปนอนแล้วก็ไปเจอเขาที่บนเตียงนี่แหละค่ะแต่ว่าสังเกตว่าทำไมตัวซีดๆแล้วนิ่งๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเขย่าดูแล้วก็ไม่มีการตอบสนองเขาก็เลยโทรมาหาพ่อซึ่งบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพ่อกับคุณแม่ก็เลยออกไปตอนตี 1 ตี 2ก็ตี 1 ตี 1 ครึ่งค่ะตี 1 ครึ่งแล้วก็พอไปถึงคุณพ่อก็จับชีพจรก่อนเลยแล้วแต่ว่าไม่เจอชีพจรก็เลยปั๊มหัวใจจนแบบสำลักเลยอะค่ะแต่ว่าเราก็รอกู้ภัยมาก็ช่วยทุกทางแล้วเดี๋ยวก็แต่ก็ไม่ฟื้นตอนแรกจะรับโทรศัพท์ก็แบบฮะอะไรนะคือว่าก็งงว่าทำไมโทรมาดึกจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจแต่ก็ยังตอนนี้ยังอยากคิดว่ามันคือความฝันไม่ได้ยังทำใจไม่ได้คือได้เจอกันว่ามันสักอาทิตย์กว่าที่ผ่านมายังไปกินข้าววันเกิดอาชีอยู่เลยค่ะเขาเพิ่งไปเที่ยวกลับมาเห็นก็ไปเที่ยวใช้ชีวิตปกติค่ะก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาก็ดูแข็งแรงก็ดูแบบมีความสุขเนาะไปเที่ยวเฮฮาปกติก็เลยแบบเขาเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวทะเลใช่ตอนนี้ผลนิติเวชเขาก็ออกมาว่าเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็ขาดสมองขาดออกซิเจนเพิ่งออกมาวันนี้จริงเราก็ไม่มีนะเพราะเขาก็ยังไม่ได้มีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือแต่หมาของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขารักหมากับแมวที่เขาแบบเขาเป็นคนจิตใจดีเขาจะรับหมาแบบหมาจรจัดอะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงเห็นมันขาหักเขาก็จะเก็บมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะดูแลของเขาอยู่ตอนนี้ก็เลยเหลือแต่หมากับแมวแล้วในส่วนนี้ก็คือก็เดี๋ยวเราก็คงต้องช่วยกันดูแฟนเขาก็วันนั้นร้องฟูมฟายมากเขาก็เสียใจเพราะเขาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็มาจากไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รอกว่าเขาจะมารับศพนานมากตำรวจจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็นั่งรอกันจนถึง11 โมงอะจากตี 2 ตี 3ใช่คุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้เพราะไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ามันเกิดมันเร็วมากแล้วคือที่บ้านเราก็ไม่มีใครเป็นโรคหัวใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รู้เลยแล้วเสียใจมากเพราะว่ามันเป็นคนที่น้องเป็นคนที่น่ารักมากคุยค่ะพี่ฟุ๊กก็ยังแบบฮะแบบล้อเล่นพี่ฟุ๊กเขาบอกว่าขอให้รอเขามาส่งน้องเขาอยากมาน้องด้วยเขาอยากมาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราเผาเสร็จเราก็จะเก็บกระดูกไว้ก่อนแล้วรอพี่ฟุ๊กกลับมาแล้วก็จะไปส่งน้องด้วยกันเราก็จะให้พี่ฟุ๊กเป็นคนเลือกว่าพี่ฟุ๊กจะพาน้องไปไหนค่ะก็อยากจะบอกว่าพี่รักเบียร์มากนะแล้วก็เบียร์เป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็ยังไงก็จะคิดถึงเสมอพี่เบียร์ไม่ต้องห่วงเป็นห่วงไม่ต้องเป็นแม่นะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเดี๋ยวจะดูแลพ่อกับแม่เองก็แบบไม่ต้องเป็นห่วง